สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง YouTube จตุรงค์การเกษตรครับเบื้องบรรยากาศเก็บหินนะครับทั้งเก็บหินออกจากกองปุ๋ยนะครับนี่นะครับเพิ่นจะไปกระจายน้ำกันเสร็จแล้วครับเป็นเกษตรเชิงอุตสาหกรรมครับคุ้มค่ากับการรอคอยครับเพิ่นซื้อเพิ่มมาได้เนาะอันตัวใจอันขีมปุ๋ยไหมนะแต่ก่อนเห็นขั้นเดียวไหมมันใส่ดีป่ะน่าจันได้ป่ะนี่ครับอันตรายเดี๋ยวผมกลับกล้องให้เบิ่งนี่อาจารย์เล่าพนักงานเก็บมีวัดสลิงเสียกมาจากมั่วใส่พันครับกันครับเนี่ยครับมีรถตัดไว้เพิ่นก็เลยต้องพิถีพิถันจังหน่อยครับพี่น้องก่อนก่อนมีอันตรายครับมันฝุ่นหลายครับขับไปใกล้ว่าได้พี่น้องได้งานเร็วครับใช้เครื่องจักรเข้ามาช่วยเนี่ยนะครับอย่างที่เน้นย้ำอยู่เสมอนะครับว่าทำไมช่อง YouTube จตุรงค์การเกษตรมีแต่รถไถนะครับรถไถกันยังไงครับพวกนี้ไอ้พวกนี้ปลูกนะครับเป็นใส่กับเครื่องปลูกแนวตั้งแนวนอนหมดแหละครับพวกรถไถพวกนี้นะครับมีทั้งบักกับเผากับบักยกทั้งหนาก็มีไว้บอกโอ้ได้อีกกระบองมาเก็บสีเป็นปันเองมันอาจารย์เอาไปฟุดขุดลุมฟังบ่ดำจะดำลงเลยดินกบลงบ่มันได้ประโยชน์หลายตัวครับน่าจะเลือกว่ามือในแปลงนี่อันนี้มือนมั่งนี่นะครับโอ้ริเปิดนะมิตรแต่เมื่อเช้าอยู่บ้านน้ำท่องแต่บุรุษมือนคำสั่งสิไปอยู่ไหนนะไปคุยกันนะมิตรอยู่เหมือนกันมือเศร้าอยู่น้องมือแล้วก็แวบมาบ้านนนท่องอยู่ให้ผมเนี่ยน้องมือมาท่องแล้วก็บ้านนี้อ๋อบ้านนี้กี่สิบหกหมื่นบอกว่าผมว่าเมื่อเศร้าน้องมือแล้วไปเที่ยง11:00 น.มาขึ้นไปบ้านนนท่องม
ื่อนี้ก็สิได้เอานั่นมันละอ๋อแดนนั่นแล้วกติกาไม่มีครับพรุ่งนี้กติกาเดียวกติกาไม่มีขณะนี้ท่านกำลังอยู่กับบรรยากาศในไร่นะครับการทำเกษตรนะครับแบบเชิงอนุรักษ์นะครับโดยการย้อนกลับไปใช้ปุ๋ยคอกบำรุงดินปรับสภาพดินนะครับในทางทฤษฎีนั้นนะครับเรากำหนดไว้พันธุ์ยวนปุ๋ยแปลงที่ทำนี่คือแปลงที่รื้อตอนะครับรื้อตอออกแล้วนะครับก็จะเอาปุ๋ยคอกลงไปปรับสภาพดินนะครับแล้วก็จะไถรอบแรกนะครับโดยว่ามันรอบแรกรอบสองหรือมั้งนี่นะครับรอบแรกเพิ่นรื้อตอนะครับเพื่อนเรียนจะไถโดยทฤษฎีเนี่ยครับเอาตัวนี้ก่อนนะครับเอาบักง่ายๆนี่เรียนไถเราจะตามโดยริปเปอร์เราตบไถอีกทีนึงไถแล้วรอบด้วยครับกำลังตรงอยู่ครับพี่น้องมันบ่แล้วง่ายดอกกำลังตรงอยู่ครับตกลงกันมาเท่าไหร่ว่าเสียวจังเดี๋ยวขั้นเด็กสิไปใหญ่ต่อครับคลิปนี้สิ้นนี้ได้ครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมอย่างต่อเนื่องครับ